สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องเกี่ยวกับ past simple tense ในบทที่5นะคะครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนอ่านบทความอ่านข้อความใช่ไหมคะแล้วก็ตอบคำถามมาวันนี้ครูจะมาขึ้นเรื่อง past simple tense มาดูความหมายของ past simple tense กันนะคะpast simple tense นะคะหมายถึงการที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะไม่มีการต่อเนื่องในปัจจุบันนะคะเช่นเมื่อเช้านี้เรากินข้าวเมื่อวานเราไปโรงเรียนแบบเนี้ยเข้าใจนะคะอ่ะมาดูคำบอกเวลานะคะคำบอกเวลาก็จะมีเช่นคำแรกคือ yesterdayYesterday คือเมื่อวานนี้การจะบอกประโยคเนี่ยว่าเราทำอะไรไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยจะมีคำบอกเวลาหรือไม่มีก็ได้ค่ะบางประโยคเนี่ยมันสามารถบอกเราได้เลยว่าเราทำไปแล้วเช่นฉันเกิดวันที่นี่คือเราเกิดไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องมาบอกคำบอกเวลาก็ได้แต่บางประโยคก็ต้องใช้คำบอกเวลาเพื่อระบุให้ชัดเจนนะคะว่าเหตุการณ์นั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วจริงๆคำแรกคือคำว่า yesterday นะคะYesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ This morning เมื่อเช้านี้จบแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ Last Sunday วันอาทิตย์ที่แล้วสังเกตเห็นไหมคะว่าครูสีเหลืองของคำว่า last ไว้นั่นก็หมายความว่ามันจะเป็น last แล้วตามด้วยวันอะไรก็ได้ Last Sunday Last Monday Last Tuesday ก็จะแปลตามนั้นนะคะต่อไป 2 years ago ถ้ามากกว่า1 ปีนะคะเติม s 2 years ago สังเกตสีเหลืองนะคะถ้ามีคำว่า ago ก็คือจะเป็น past simple tense นะคะเกิดขึ้นไปแล้ว 2 years ago เป็นเดือนก็ได้นะคะ 2 months ago 1 month ago 1 day ago 2 days ago แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปคำสุดท้ายคือ the day before yesterday คำนี้จะยาวหน่อยนะคะเราแปลตรงตัวเลย the day คือ one before คือก่อนYesterday คือเมื่อวานถ้าแปลตรงๆก็คือวันก่อนเมื่อวานก็คือเมื่อวันซืนนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูโครงสร้างประโยคนะคะแต่ละ tense ก็จะมีโครงสร้างประโยคอยู่3รูปแบบก็คือบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะเรามาดูประโยคบอกเล่าหรือเราเรียกว่า affirmativeโครงสร้างของมันก็คือ subject คือประธานตามด้วย verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ครูเคยทำไปแล้วในงานชิ้นที่7ใช่ไหมคะให้เราเปลี่ยนจาก verb ช่องที่1เป็น verb ช่องที่2 verb ช่องที่2คือกริยาช่องที่2ที่เราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เราทำเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตนะคะต่อไปประโยคปฏิเสธเราเรียกว่า negative นะคะโครงสร้างของมันก็คือSubject คือประธานคงที่เหมือนเดิมนะคะตามด้วยคำว่า didn't แปลว่าไม่และตามด้วย verb ช่องที่1กริยาช่องที่1จำไว้นะคะถ้าในประโยคนั้นมีคำว่า didn't หรือคำว่า did แล้วคำกริยาจะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่1เท่านั้นนะคะไม่สามารถตามด้วย verb ช่องที่2แล้วนะคะต่อไปประโยคคำถามหรือเรียกว่า question เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ interrogativeโครงสร้างของมันก็คือเอา did ขึ้นสังเกตดูนะคะว่าเราเอา did มาช่วยในประโยคปฏิเสธและคำถามเพียงแต่ปฏิเสธเราเติม not เข้าไปด้วยหรือรูปย่อของ did not ก็คือ didn't นะคะเราใช้ did เข้ามาช่วยในประโยคคำถามแล้วเอา did ขึ้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วย subject คือประธานนะคะตามด้วย verb ช่องที่1นะคะเหมือนกันมี didn't มี did แล้วต้องเป็น verb ช่องที่1สมมติว่าครูให้ประโยคบอกเล่ามา1 ประโยคครูให้หนูเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธฉะนั้นหนูต้องเพิ่มอะไรเข้าไปคะเดี๋ยวขอสีก่อนนะอันนี้เห็นชัดเจนนะคะหนูต้องเพิ่มคำว่า didn't เข้าไปสังเกตดูนะคะเดิมมันมา subject ประธาน
ตามในรูปช่องที่สองอดีตทำเป็นประโยคปฏิเสธ subject ยังคงเดิมเพิ่มคำว่า didn't เข้ามาและเปลี่ยน verb ช่วงที่สองให้เป็น verb ช่วงที่หนึ่งพอเป็นประโยคคำถามนะคะหนูดูจากประโยคบอกเล่าเป็นหลักนะคะประโยคบอกเล่าคือ subject กับ verb สองพอเป็นคำถามให้หนูเติม did เข้าไปข้างหน้า subject แล้วบวกด้วย verb ช่วงที่หนึ่งเปลี่ยน verb ช่วงที่สองเป็น verb ช่วงที่หนึ่งนะคะสังเกตนะคะประโยคปฏิเสธคือ verb หนึ่งหมดเลยนะประโยคบอกเล่าคือ verb สองอ่ะมาดูประโยคตัวอย่างดูประโยคตัวอย่างนะคะประโยคบอกเล่าเมื่อกี้ครูทวนโครงสร้างนะคะ subject กับ verb 2ครูยกตัวอย่างจากบทความในหนังสือบทแรกนะคะไอ้บทที่5นะคะบทความแรก Martin travel to Beijing Martin travel to Beijing สังเกตดูนะคะมาตินสีแดงเหมือนกันคือประธานตามด้วยช่องที่2คือ travel travel เติม ed นะคะเป็น regular verb นะคะทูเบอร์จริงนี่คือสร้อยที่ตามมาหลังประโยคนะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมพอเปลี่ยนเป็นประโยคสังเกตดูนะคะ verb สองตัวที่เป็นวงนะคะคือตัวเดียวกันนะคะก็ไปประโยคปฏิเสธ subject ตามด้วย didn't ประโยคช่วงที่หนึ่งเมื่อกี้ประโยคบอกเล่าคือ Martin travel เต็ม ed นะคะทูเบอร์จริงก็จะเปลี่ยนเป็น Martin เพิ่มคำว่า didn't เข้าไปและเปลี่ยนคำว่าTravel เติม ed ที่เป็นช่องที่2ให้เป็น verb ช่องที่1เห็นไหมคะให้เป็น verb ช่องที่1วงไว้นะคะเป็น verb ช่องที่1นะคะข้างหลังเหมือนเดิมพอเป็นประโยคคำถามเราเอา did ขึ้นต้นประโยคตามด้วย subject ตัวเดิมคือ Martin แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่1คือ travel ข้างหลังยังคงเดิมและอย่าลืมใส่ครั้งหมาย question มาข้างหมายคำถามนะคะประโยคบอกเราก็จะแปลว่า Martin travel to Beijing Martin เนี่ยเดินทางไปที่เมืองแห่งนี้นะคะ Beijing China ต่อไปประโยคปฏิเสธ Martin didn't travel to Beijing Martin เนี่ยไม่ได้ไป Beijing นะคะต่อไปประโยคคำถาม Did Martin travel to Beijing Martin ได้เดินทางไป Beijing หรือเปล่ามาดูรูปแบบที่2เมื่อกี้เจอ subject บวก verb 2คือ verb ทั่วไปกินเดินนอนนั่งนะคะและคือ verb ทั่วไปเราใช้ did เข้ามาช่วยใช้ did มาช่วยแต่พอเรามาเจอบอกเล่าอีกแบบหนึ่งคือบอกเล่าอันดีที่มี was หรือ were was หรือ were นะคะเราใช้แตกต่างกันนะถ้าหนูเจอคำว่า was or were เมื่อไหร่หนูจะไม่ใช้ did แล้วก็ did เข้ามาช่วยในประโยคปฏิเสธและคำถามนะคะจะต้องเติม n postfix เข้าไปหลัง was กลายเป็น wasn't เติม n postfix เข้าไปหลัง were กลายเป็น weren't ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ did กับ didn't นะคะในคำถามเหมือนกันเราสามารถสลับ was กับ were มาไว้หน้า subject ได้เลยข้างหลังมีสร้อยแล้วก็ใช้เหมือนเดิมมาดูประโยคตัวอย่างนี่คือประโยคตัวอย่างมาจากอันแรกเหมือนกันนะคะเว็บเตรียมประโยคนี้ this was the palace of the Chinese emperorThis was the palace of the Chinese emperor. เห็นนะคะมีคำว่า was ฉะนั้นประธานคือคำว่า this นะคะคือคำว่า this มาดูประโยคบอกเล่า subject ตามด้วย was กับ were ถ้าเห็น was กับ were อย่าใส่ did กับ didn't เด็ดขาดประโยคก็คือ This was the palace of Chinese emperorsสังเกตนะคะครูวงคำว่า was the were นะคะจะใช้ was หรือ were ก็ได้ขึ้นอยู่กับประธานประธานเป็น I you เป็น I he she it เราใช้ was เป็น you we they เราใช้ were นะคะแต่อันนี้มันเป็น this ใช่ไหมสังเกตไหมเคยได้ยินคำว่า this is ไหมคะ is ผ่านมาเป็นช่องที่สองกลายเป็นคำว่า was ถ้า are ผ่านเป็นช่องที่สองกลายเป็นคำว่า were นะคะแต่สิ่งนี้เราใช้แค่หนึ่งสิ่งเราใช้คำว่า this was นะคะมาดูประโยคปฏิเสธง่ายๆเลยเปรียบเทียบให้เห็นนะคะชิอะ subject ตามด้วย wasn't หรือ weren't ประโยคของเราคือ this was the palace of Chinese emperors พอเป็นประโยคปฏิเสธเราก็เติม n apostrophe t เข้าไปได้เลยเห็นไหมคะนอกนั้นก็เหมือนเดิมง่ายมากเลยพอเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามเราก็แค่สลับที่เอา was กับ were ขึ้นหน้านะคะจาก this was the palace of Chinese emperor ก็จะกลายเป็น
was นะคะสลับคำว่า was คำว่า this was สลับเปลี่ยนกับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะ was this the palace of Chinese emperor เขาถามว่าเนี่ยอันเนี้ยใช่พระราชวังใช่พระราช palace นะพระราชวังของกษัตริย์จีนไหมประมาณนี้นะคะของราชวงศ์จีนไหมเป็นการถามคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่มาดูจบแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะส่งสไลด์นะคะสไลด์ที่ครูได้บรรยายไปเมื่อกี้นะคะลงไปในอัลบั้มด้วยจากนั้นให้เธอทำแบบฝึกหัดในไลฟ์เวิร์กชีตในไลฟ์เวิร์กชีตนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนในหนังสือนะคะเพียงแต่เป็นแนวทางเรื่อง past simple tense เหมือนกัน